กระติกเปิดปฏิบัติการสอยพี่เต้รายแรกด้วยการฟ้องหมิ่นเจ้าตัวลั่นปิดปากคนช่วยเต้พระรามเจ็ดไม่เหลือเจอแล้วกระติกผู้จัดการแตงโมเปิดปฏิบัติการฟ้องมิ่นประมาทเจ้าตัวลั่นแทนที่จะช่วยหาความจรงิงกลับฟ้องคนช่วยเพื่อปิดปากงานนี้คงจบยากวันที่4พฤษภาคม2,565 เวลา10บตานาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่านายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้พระรามเจ็ดสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าอา้าวน้องกระติกฟ้องพี่เต้007พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่ากระติกน้องก็เป็นเพื่อนสนิทผู้จัดการส่วนตัวแตงโมแทนที่จะช่วยหาความจริง กลับมาฟ้องคนช่วยหาความจริงเพื่อปิดปากพี่หรืองานนี้คงจบยากละเสียระเกี่ยวด้วยไหมงานนี้จินหนิงสบายใจได้ทนายตั้มบอกกลับไทยสู้คดีแซนฟ้องมิ่นให้เต็มที่ทนายตั้มลั่นให้รอกลับไทยนัดคุยจินหนิงปนิตาสู้คดี หลังถูกแซนแจ้งมินประมาทเรียกค่าเสียหายหลักสิบล้านลั่นสัญญาจะทำให้เต็มที่วันที่2พฤษภาคม2,565เวลา9ก้ิกา20นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายวิสาพัฒหรือแซนมโนมัยรัฐแจ้งความดำเนินคดีนายจรินหรือจินสามีหนิงปณิตาธรรมวัฒนะในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา หลังมีการคอมเมนต์ผ่านอินสตาแกรมหลังเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของภรรยาหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่ได้รีโพสต์รูปของแซนขณะนั่งรถตู้ยิ้มคู่กับกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการของแตงโมนิดาพัทรวีรพงศ์ที่ตกเรือสปีดโบท๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจินระบุว่าได้แต่งตั้งทนายตั้มสิทราเบียบังเกิดมาทำหน้าที่เป็นทนายความสู้คดีนั้นล่าสุด เมื่อวันที่2พฤษภาคมทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook สิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่าคุณหนิงปณิตาและคุณจินธรรมวัฒนะแต่งตั้งให้ผมเป็นทนายเพื่อสู้คดีหมิ่นประมาทนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรอผมกลับไทยค่อยนัดพูดคุยกันอีกทีที่สำนักงานสิทราลอเฟิร์มสาธรผมสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ครับทั้งนี้ คาดว่าทางหนิงและจินจะต่อสู้คดีที่ถูกแซนแจ้งความไว้ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วส่วนรายละเอียดจะต้องรอทนายตั้มเดินทางกลับจากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอีกครั้งจินสามีหนิงปณิตาตั้งทนายตั้มสู้คดีแซนฟ้องหมิ่นประมาทเรียกหลักสิบล้าน วันที่หนึ่งพฤษภาคม2,565เวลา22.33ินากานาทีมดิชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายวิสาพัฒมโนมัยรัตหรือแซนพร้อมทนายความเข้าพบพันนบรวจโทพิทักษ์หอมทองสารวัตรสอบสวนสอนอท่าข้ามเพื่อแจ้งความเอาผิดนายจรินธรรมวัฒนะหรือจินสามีหนิงปณิตาธรรมวัฒนะฐานมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังนายจริน ได้ทำการคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนิงปณิตาซึ่งเป็นภาพที่นายวิสาพัฒ์ถ่ายคู่กับนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติบบนรถตู้ในวันที่อายการนัดส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องต่ออายการจังหวัดนนทบุรีโดยเปรียบนายวิสาพัฒว่าเป็นตัวเงินตัวทองนั้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารินธรรมวัฒนะหรือจินสามีของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าผมและหนิงขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กำลังใจและถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มกลับจากฝรั่งเศสแล้วสอบถามเขาได้เลยครับตอนนี้ผมแต่งตั้งทนายตั้มสู้คดีนี้ครับ ทางด้านในเดชากิติวิทยาน,านันทนายความได้โพสต์ข้อความผ่านเพจทนายใครทุกเกี่ยวกับกรณีนี้ว่ากระแสมาแล้วก็หมดไปแต่คดีความติดตัวไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกามีแต่ความทุกข์เชื่อผมการเป็นคดีความไม่แพ้ก็ชนะมีได้มีเสียแพ้ก็ถูกจำชนะก็ยกฟ้อง ทางที่ดีไม่ควรเป็นคดีความดีกว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียสุขภาพจิตเชื่อผมแนะนำเอฟซีทนายใครทุกอยากมีปัญหาแนะนำให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นสนุกสนานแป๊บเดียวหลังจากนั้นมีแต่ความทุกข์เชื่อผมสอบถามข้อกฎหมายโทรศัพท์เบอร์นี้ห่วงใยเอฟซีทุกคนส่วนใครจะผิดหรือถูกเป็นหน้าที่ของศาล แต่มีแต่ความทุกข์เชื่อผมแซนแจ้งความเอาผิดสามีหนิงมิ่นประมาทเรียกเงิน7ถึง8หลักแซนวิสาพัดแจ้งความเอาผิดจินสามีหนิงปานิตาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีแสดงความเห็นผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความไม่เหมาะสมทำให้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง วันที่1พฤษภาคม2,565เวลาสินาิห้านาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกานายวิสาพัฒหรือแซนมโนมัยรัตอายุ35ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีของแตงโมพร้อมด้วยนายพรศัก์วิพาทอาภานน์พนายความหอบหลักฐานเดินทางเข้าพบพันนบรวจโทพิทักษหอมทองสารวัตรสอบสวอนสนท่าข้าม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายจรินหรือจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาธรรมวัฒนะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังพบว่าคู่กรณีมีการคอมเมนต์ข้อความในอินสตาแกรมของภรรยาในลักษณะที่ทำให้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงนายวิสาพัฒนกล่าวว่าวันนี้เดินทางเข้ามาพร้อมกับทนายความเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณี ในเรื่องของข้อความดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในอินสตาแกรมสำหรับกรณีนี้ถือเป็นเคสแรกที่ตนตัดสินใจดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีส่วนเคสอื่นๆจะยื่นฟ้องต่อศาลเองซึ่งตนขอยืนยันจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอย่างถึงที่สุดเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเลข7-8ถึงหลักเนื่องจากทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงมีทัวมาลงด่าพ่อล่อแม่ตนเป็นจำนวนมาก คู่กรณีเป็นคนของประชาชนไม่น่าทําแบบนี้ทั้งที่ตนและคู่กรณีก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนายวิสาพาษกล่าวอีกว่าในส่วนของคุณหนิงกำลังพิจารณาว่าละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลของตนตรงจุดไหนบ้างถามว่าตอนนี้ทัวลงตนรู้สึกอย่างไรก็ขอบอกว่ารู้สึกสนุกดีส่วนกรณีของแกรติกซึ่งถูกบินประมาทในข้อความเดียวกัน เนื่องจากนั่งด้วยกันบนรถเพียงสองคนนั้นเชื่อว่ากระติกไม่น่าจะยอมขณะนี้คงคุยกับทนายความในส่วนของการแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายด้วยเช่นกันความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนสำหรับคดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตนก็ยังยืนยันจะให้การเหมือนเดิมทุกประการด้านนายพรศัก์วิพาธอาภานนทนายความกล่าวว่าในส่วนของหลักฐานที่เตรียมมามอบให้กับพนักงานสอบสวนในวันนี้ ได้รวบรวมมาเพื่อแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่กู้กรณีได้ทำการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของภรรยาระบุเอาไว้ว่ามีใครทำอะไรนั่งอยู่ในรถตู้สองคนโดยหลังจากนี้หากจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่หมิ่นประมาทอีกก็อาจมีทั้งการยื่นฟ้องต่อศาลเองและการรวบรวมพยานหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเนื่องจากมองว่า เรื่องไหนดำเนินการเองได้ก็จะทำกันเองขณะที่พนักง,งานสอบสวนได้ดำเนินการรับแจ้งความเอาไว้ก่อนนำพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป